สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับเราจะมาเรียนวิชาอินเทอร์เน็ตกับการเรียนรู้แร่พรมแดนรหัสวิชาทร02017ความหมายของอินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตย่อมาจากคำว่า interconnection network หมายถึงเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกันลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเสมือนใยแมงมุมที่ครอบคลุมทั่วโลกในแต่ละจุดที่เชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถสื่อสารกันได้หลายเส้นทางโดยไม่กำหนดตายตัวและไม่จำเป็นต้องไปตามเส้นทางโดยตรงอาจจะผ่านจุดอื่นๆหรือเลือกไปเส้นทางอื่นได้หลากหลายเส้นทางอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายนานาชาติที่เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กมากมายรวมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งโลกหรือเครือข่ายสื่อสารซึ่งเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ต้องการเข้ามาในเครือข่ายสำหรับคำว่าอินเทอร์เน็ตหากแยกศัพท์จะได้มา2คำคือคำว่าอินเตอร์และคำว่าเน็ตซึ่งอินเตอร์หมายถึงระหว่างท่ามกลางและคำว่าเน็ตมาจากคำว่าเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายเมื่อนำความหมายของทั้ง2คำรวมกันจึงแปลว่าการเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่ายความสำคัญของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมากเพราะทำให้วิถีชีวิตเราทันสมัยมากขึ้นและทันเหตุการณ์อยู่เสมอเนื่องจากอินเทอร์เน็ตจะมีการเสนอข้อมูลข่าวปัจจุบันและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้ผู้ใช้ทราบเปลี่ยนแปลงไปทุกวันสารสนเทศที่เสนอในอินเทอร์เน็ตจะมีมากมายหลากหลายรูปแบบเพื่อสนองความสนใจและความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่มอินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งสารสนเทศสำคัญสำหรับทุกคนเพราะสามารถค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจได้โดยทันทีไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปค้นคว้าที่ห้องสมุดหรือแม้แต่การรับรู้ข่าวสารทั่วโลกก็สามารถอ่านในอินเทอร์เน็ตได้จากเว็บไซต์ต่างๆของหนังสือพิมพ์ดังนั้นอินเทอร์เน็ตจึงมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบันเป็นอย่างมากในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่วงการธุรกิจการศึกษาต่างก็ได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งนั้นต่อไปนะครับจะเป็นด้านการศึกษาอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างไรนะครับ 1. สามารถใช้เป็นแหล่งค้นหาข้อมูลได้ 2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ 3. นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับมหาลัยหรือโรงเรียนอื่นๆเพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่ได้ด้านธุรกิจ 1. ค้นหาข้อมูลต่างๆเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ 2. สามารถซื้อขายสินค้าทำธุรกรรมผ่านระบบเครือข่าย 3. เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โฆษณาสินค้าติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 4. ผู้ใช้เป็นบริษัทหรือองค์กรต่างๆสามารถเปิดให้บริการและสนับสนุนลูกค้าของตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ด้านการบันเทิง 1. การพักผ่อนหย่อนใจสันทนาการ 2. สามารถฟังวิทยุหรือดูรายการโทรทัศน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 3. สามารถดึงข้อมูลภาพยนตร์มาดูได้ต่อไปนะครับเป็นมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตบัญญัติในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมี10ข้อซึ่งมีดังนี้ 1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น 2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น 3. ต้องไม่สอดแนมแก้ไขหรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น 4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ 7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทำของท่าน 10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบกติกาและมีมารยาทการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเนื้อหาจะเป็นการแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นต่างๆที่จำเป็นตั้งแต่การเปิดเครื่องการจับเมาส์การกดปุ่มบนเมาส์ตลอดจนการเปิดโปรแกรมต่างๆขึ้นมาการปิดโปรแกรมต่างๆเมื่อไม่ใช้งานการแก้ไขเครื่องในกรณีที่เกิดอาการแฮงก์การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบปลั๊กเสียก่อนว่าเสียบเรียบร้อยดีหรือไม่ 2. ที่จอภาพกดสวิตช์เพื่อเปิดจอภาพ 3. ที่ CPU ด้านหน้าจะมีสวิตช์เพื่อเปิดเครื่องกดเบาๆนะครับ 4. เมื่อเปิดเครื่องแล้วรอสักครู่ที่จอภาพจะมีข้อความเพื่อตรวจสอบระบบต่างๆ 5.
จากนั้นจะมีเสียง1ครั้ง6ที่หน้าจอภาพจะขึ้นคำว่า Windows เป็นการเริ่มต้นการใช้เครื่องเพราะเครื่องจะต้องเรียกโปรแกรมควบคุมเครื่องที่ชื่อว่า Windows เสียก่อนจะใช้เวลาประมาณ3นาที7จากนั้นจอภาพจะมีโปรแกรมต่างๆอยู่ด้านซ้ายและด้านล่างจะมีแท็บ Task Bar ให้เราทำงานได้ขั้นตอนการเลิกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มีดังนี้1คลิกปุ่ม Start 2เลื่อนมาคลิกที่คำสั่ง Shutdown 3คลิกปุ่มโอเค4รอสักครู่เครื่องจะเริ่มทำการปิดระบบต่างๆของคอมพิวเตอร์5จากนั้นเครื่องจะดับเอง6ยกเว้นจอภาพให้กดสวิตช์ปิดจอด้วยส่วนประกอบของหน้าจอภาพเมื่อเข้าสู่ Windows เรียบร้อยแล้ว1ส่วนที่เป็นฉากหลังเราจะเรียกว่าส่วนพื้นจอภาพ2ด้านซ้ายของจอภาพส่วนที่เป็นรูปภาพและมีคำบอกว่าเป็นโปรแกรมอะไรเรียกว่าลักษณะจะเป็นโปรแกรมต่างๆที่ Windows จะนำมาไว้ที่จอภาพส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมที่ถูกเรียกใช้บ่อยๆ 3. ด้านล่างของจอภาพที่เป็นสีแถบเทาเราจะเรียกว่า Task Bar เป็นส่วนบอกสถานะต่างๆโดยที่ด้านขวาของ Task Bar จะบอกเวลาปัจจุบันสถานะของแป้นพิมพ์ว่าเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษโปรแกรมที่ถูกฝังตัวอยู่ส่วนแถบตรงกลางจะใช้บอกว่าขณะนี้เราเปิดโปรแกรมอะไรใช้งานอยู่บ้างด้านซ้ายของจอภาพจะมีปุ่ม Start ใช้ในการเริ่มเข้าสู่โปรแกรมต่างๆต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนและวิธีสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งมีข้อมูลหลากหลายหลากหลายประเภทและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นการค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับแหล่งข้อมูลนี้นั่นคือมักประสบปัญหาไม่ทราบว่าข้อมูลที่ต้องการนั้นอยู่ในเว็บไซต์ใดดังนั้นจึงมีเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตเรียกว่าเครื่องมือช่วยค้นหรือ Search Engine Search Engine คือเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตการสืบค้นข้อมูลคือการนำความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาความรู้ได้แก่การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลนั้นถ้าหากเราทราบแหล่งข้อมูลหรือเว็บไซต์เราสามารถพิมพ์หรือระบุ URL ในช่อง address ได้เลยแต่ถ้าหากเราไม่ทราบว่าแหล่งข้อมูลนั้นอยู่ที่ใดเราสามารถใช้เว็บไซต์ที่เป็น search engine ช่วยในการค้นหาได้อย่างรวดเร็วขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล1เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ตัวอย่างเช่น Internet Explorer หรือ Google Chrome 2ป้อนคำหรือวลีที่ต้องการค้นข้อมูลในช่องสำหรับการกรอกคำค้นข้อมูลหลังจากนั้นกดปุ่ม Enter จะได้ข้อมูลที่ต้องการค้นหา 3. เมื่อต้องการค้นข้อมูลที่เป็นรูปภาพสามารถกดลิงก์ค้นรูป 4. การค้นหาข้อมูลระดับสูงหรือการค้นหาแบบพิเศษสามารถเลือกที่ลิงก์ด้านล่างของหน้าจอ 5. การค้นหาขั้นสูงของ Google Search Engine สามารถกำหนดขอบเขตการสืบค้นข้อมูลได้นะครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวเพียงเท่านี้นะครับนักศึกษาเองก็สามารถไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับจาก Search Engine นะครับเช่น Google นะครับไปหาข้อมูลตามที่นักศึกษาต้องการได้นะครับก็ครั้งนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนักศึกษาทุกคนนะครับที่รับชมขอบคุณมากครับ